มาดูงานวิจัยนะครับของผมนะครับต่อเลยจากงานวิจัยอื่นๆที่ได้เห็นมาแล้วคราวนี้งานวิจัยของผมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สร้างพอร์ตการลงทุนเน้นคุณค่าได้อย่างไรแล้วก็ชนะตลาดได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอเคงานนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ผมได้ตีพิมพ์ใน APJRI นะครับปี2016อันนี้ตีพิมพ์ออนไลน์นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในเล่มเนี่ยประมาณปี2017ต้นปีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Value Investing Circle of Competence in the Thai Insurance Industry นะครับเป็นการลงทุนเน้นคุณค่าเราลองมาดูซิว่าถ้าเราเก่งเฉพาะในบริษัทประกันเราเข้าใจบริษัทประกันอย่างเดียวเลยนะครับขอบข่ายความรู้ของเราเนี่ยหรือ Circle of Competence ของเราเนี่ยอยู่ในบริษัทประกันอย่างเดียวเลยเราจะสามารถลงทุนแล้วได้ผลที่ดีได้ผลตอบแทนที่ดีได้จริงหรือเปล่านะครับไอเดียนี้เนี่ยมาจากการที่ผมได้อ่านนะครับอ่านเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟเฟตต์คนที่มั่งคั่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับแอนดรูว์คาร์เนกี้นะครับเขาก็พูดในแนวเดียวกันเลยก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้จักบริษัททั่วทั้งโลกนะฮะหรือทั่วทั้งตลาดก็ไม่จำเป็นนะครับขอให้โฟกัสในสิ่งที่คุณเข้าใจมันจริงๆนะครับหรือเป็นบริษัทที่อยู่ใน Circle of Competence เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชื่อของเปเปอร์นี้ด้วยให้อยู่ในขอบข่ายความรู้ของคุณถ้าคุณรู้นะครับและเข้าใจบริษัทพวกนี้ได้อย่างดียิ่งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีในการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกไว้นะครับก็คือ You only have to be able to evaluateCompanies within your circle of competence นะครับถ้าคุณเข้าใจคุณก็สามารถที่จะชนะได้อย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็ชอบบริษัทประกันนะครับก็ลงทุนในบริษัทประกันเยอะเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทเครดิตการ์ดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ลงทุนในบริษัทที่เขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อตอนที่ราคามันน่าจะถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับแอนดรูว์คาร์เนกี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าคุณควรที่จะลงทุนนะฮะในสิ่งที่คุณเข้าใจนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโลหะเกี่ยวกับเหล็กนะครับการเอาเหล็กมาสร้างสะพานอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เขาเนี่ยบอกนะครับคนรุ่นใหม่ว่าควรจะทำยังไงก็ควรที่จะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยชอบตัวเองนี่เก่งจริงๆนะครับ I would concentrate up on the manufacture of iron and steel and be master in that นะครับนี่ก็คือสิ่งที่แอนดรูว์คาร์เนกี้ได้บอกไว้นะครับก็คล้ายๆกับที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดเลยนะครับก็คือคุณน่าจะต้องเก่งนะครับในอุตสาหกรรมหรือในบริษัทอะไรใดๆก็ได้นะครับแล้วก็ทำงานนะครับเก็บข้อมูลนะครับศึกษารอจนกว่านะครับราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็ซื้อนะครับแล้วก็รอให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วอาจจะขายก็ได้นะครับในอนาคตนะครับคำถามงานวิจัยนะครับที่ผมถามก็คือถ้าคุณโฟกัสหรือคุณเจาะเนี่ยเฉพาะธุรกิจประกันดูเฉพาะธุรกิจประกันเลยคุณสามารถชนะตลาดได้ไหมในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เริ่มตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2014นะครับซึ่งคำตอบนะฮะคำตอบก็คือได้นะครับถ้าคุณใช้ทั้ง PB นะครับ PE CAPE 3แปลว่าคุณย้อนหลังกลับไปคุณย้อนดูกลับไปเนี่ยกำไร3ปีย้อนหลังนะครับเอามาเฉลี่ยก็สามารถชนะตลาดได้นะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังกลับไปมากเกิน5ปีเลยเอามาเฉลี่ยอาจจะไม่ได้นะครับก็คือหุ้นเน้นคุณค่าที่ดูกำไรย้อนหลังกลับไปมากเกิน5ปีเนี่ยในบริษัทประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ชนะหุ้นเติบโตนะครับผมก็พยายามใช้โมเดลต่างๆนะครับทางการเงินอธิบายผลตอบแทนของหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยก็ CAPM กับ Pharma French
3 factor model เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายผลตอบแทนได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น CAPM Pharma French เนี่ยที่คนในวงการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้า TSL Alpha จะต้องไม่ significant แต่นี้ significant หมดเลยก็แสดงว่า CAPM กับ Pharma French ไม่สามารถที่จะอธิบายผลตอบแทนพวกนี้ได้ทั้งหมดว่าทำไมหุ้นเน้นคุณค่าถึงชนะตลาดนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น PB นะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นพอร์ตของเน้นคุณค่านะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นหุ้นของเติบโตนะครับอันนี้เฉพาะบริษัทประกันนะครับที่จัดพอร์ตเหมือนเดิมเหมือนที่งานวิจัยอื่นๆได้ทำนะครับเส้นประนี่ก็จะเป็นดัชนีนะครับของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ Set Index นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเน้นคุณค่าของบริษัทประกันเนี่ยก็จะชนะตลาดได้นะครับถ้าคุณซื้อโดยที่เอากล่องที่เป็น PB ที่ต่ำที่สุดนะครับหุ้น High PB นี่ก็คือหุ้นที่มี PB ที่สูงที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าสีแดงตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เป็น PE นะครับอันนี้ใช้ PE อันนี้ใช้ CAPE นะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเน้นคุณค่าก็สามารถชนะได้นะครับอันนี้แต่ถ้าคุณใช้ CAPE 5นะครับตรงนี้จะเห็นว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตนะครับชนะหุ้นที่เป็นหุ้นเน้นคุณค่านะครับหรือพอร์ตที่เป็นพอร์ตเน้นคุณค่านะครับตรงนี้ก็เป็นผลตอบแทนของตลาดนะครับอยู่ด้านล่างก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับหุ้นเน้นคุณค่าสามารถนะครับที่จะชนะนะครับตลาดได้และสามารถที่จะชนะพอร์ตที่เป็นพอร์ตโกรทหรือพอร์ตเติบโตได้นะครับคราวนี้ผมก็พยายามใช้แคป M นะครับในการอธิบายพอร์ตโฟลิโอของหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยว่าแคป M ถ้าเสี่ยงมากนะครับก็จะต้องมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่มากตามไปด้วยเนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ไหมก็จะเห็นได้ว่าอัลฟาเนี่ยก็ significant mode ก็แสดงว่าแคป M ก็อาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้ทั้งหมดนะครับรีเทิร์นนี้ได้ทั้งหมดครับคราวนี้ก็ใช้ของแคป M โดยใช้ตลาดของเอเชียนะครับผมก็ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Professor French เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าอัลฟาก็ยัง significant อยู่เลยก็ยังแตกต่างจากศูนย์อยู่เลยก็ Cap M โดยใช้ตลาดของเอเชียก็อาจจะไม่สามารถนะครับที่จะอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น Global Market นะครับอันนี้ก็คือตลาดทั่วโลกเลยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้นะครับคราวนี้ดูที่ Pharma French ก็เช่นเดียวกันนะครับ Pharma French ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้ Asia Market นะครับไม่ว่าจะใช้global market ทั้งโลกเลยนะครับเพื่อจะอธิบายก็ alpha ก็ยัง significant อยู่จะเห็นได้ว่าของ low BB เนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นที่เป็นเน้นคุณค่านะครับ PE นะครับ CAPE 3ก็ยัง significant หมดเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วงานวิจัยชิ้นนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าคุณดูที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับที่ผมศึกษาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้โดยรวมนะครับถ้าคุณลงทุนแบบมีระบบนะครับนะที่นี้ก็คือรีบาลานซ์พอร์ตทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นต้นปีหรือว่ากลางปีก็ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็เจอ value premium อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือ value premium ก็คือลงทุนในหุ้นที่ PB หรือ PE ต่ำๆโดยเฉลี่ยจะชนะหุ้นที่ PB หรือ PE ที่สูงๆนะครับก็เจอนะครับโดยใช้ข้อมูลจากบริษัทประกันภัยนะครับ CAPE 5นะครับก็
ถ้าคุณมองย้อนหลังกลับไปเยอะเกินใช้กำไรเฉลี่ยหลายปีเยอะเกินก็ไม่สามารถที่จะหา value premium ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ PE ใช้ earning ปีเดียวกับ earning 3ปีย้อนหลังเนี่ยก็โอเคสามารถที่จะหาหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยสามารถชนะตลาดได้นะครับCap AIM กับ Pharma French 3 factor model ก็อาจจะไม่ได้นะครับอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็พยายามที่จะเอาโมเดลมาอธิบายไอ้ return เนี่ยว่าแฟกเตอร์ตัวไหนที่มันอธิบายได้นะครับแต่ดูจากผลนี้แล้วทั้ง Cap AIM ทั้ง Pharma French ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดเพราะว่า Alpha ยังไม่เป็น0นะครับrelative valueนะครับ seems to work here นะครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง PE ที่ต่ำกับ PE ที่สูงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอนะครับทั้ง PE หรือ PB หรือ CAPE 3เนี่ยเปรียบเทียบกันในอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถ้าลงทุนใน PE หรือ PB หรือ CAPE 3ที่ต่ำเนี่ยคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้แล้วก็สามารถชนะพวกนั้นนะที่มูลค่าสูงๆได้นะครับหมายถึงว่า CAPE 3ที่สูง PE ที่สูง PB ที่สูงโดยเฉลี่ยนะครับพอร์ตณที่นี้คือคุณจะต้องมีหุ้นโดยตอนเริ่มเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้มีแค่ประมาณ4นะครับบริษัทจนไปมากสุดนี่มีประมาณ18บริษัทเพราะฉะนั้นในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจจะต้องมีหุ้นสัก 3-4 ตัวขึ้นไปนะครับไม่ใช่แค่หุ้นตัวเดียวไม่ใช่แค่เอาหุ้นมาตัวเดียวในพอร์ตนะครับก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงกันนะครับเอาละครับในเซกชันนี้เราก็จะเห็นได้ว่างานวิจัยของผมนะครับก็ได้โชว์นะครับว่าถ้าลงทุนเฉพาะในบริษัทหรือในอุตสาหกรรมที่เราเข้าใจแล้วลงทุนในแบบเน้นคุณค่าคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับแล้วก็สามารถชนะหุ้นที่มีการเติบโตนะครับเขาเรียกว่าการเติบโตแต่ความจริงแล้วคือหุ้นที่ PE สูงๆโดยเฉลี่ยหรือหุ้น PB สูงๆหรือหุ้นที่มี CAPE สูงๆนะครับ CAPE 3สูงๆได้นะครับโอเคในเซกชันถัดไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันแล้วคราวนี้ว่าพอเราได้ดูผลงานวิจัยเรามาดูซิว่าถ้าเราจะเลือกนะครับหุ้นหรือบริษัทที่เราจะลงทุนจริงๆเนี่ยการเลือกหุ้นหรือเลือกบริษัทเนี่ยเราทำได้ประมาณไหนเราเลือกแบบไหนดีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเซสชั่นหน้าครับ